ท่านได้ครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ครับทาสีฉากใหม่นะครับแต่ว่าคนรีวิวครับยังเป็นผมเดอะเบบี้บูมคนเดิมอยู่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเราก็รีวิวตัว Mirror Skin K4 ไปแล้วครับวันนี้ครับเรามารีวิวอีกตัวนึงครับก็จากแบรนด์ Mirror Skin อีกเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น G4 ครับถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงเมื่อแกะกล่องออกมาครับในกล่องเนี่ยก็จะมีคู่มือมาให้เราแบบนี้1เล่มนะครับแล้วก็มีตัว MiraCast G4 นะครับ1อันนะฮะรวมถึงมีสายที่เป็นตัวเชื่อมต่อ Wi-Fi ครับมาให้1เส้นแบบนี้นะครับตัววัสดุครับของ MiraCast ตัวนี้นะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับน้ำหนักค่อนข้างเบาฮะที่ตัวครับก็จะมีไฟส่งสัญญาณการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตนะครับซึ่งอยู่ด้านบนตรงนี้เล็กๆนะครับการใช้งานครับก็ง่ายๆครับแค่เราเสียบปลั๊กทุกอย่างให้เรียบร้อยครับแล้วก็นำไปต่อกับตัวทีวีนะครับหรือจอโปรเจคเตอร์ของเราครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมสัญญาณโทรศัพท์มือถือขึ้นจอนะครับหรือว่าการใช้โน้ตบุ๊กนะครับส่งสัญญาณขึ้นจอก็สามารถทำได้ทั้งหมดเลยสำหรับการเชื่อมต่อครับก็ง่ายๆนะครับแค่เราเสียบตัว Mirror Screen G4 ครับเข้ากับโปรเจคเตอร์หรือทีวีของเราครับหลังจากนั้นครับเราก็มาดูที่อุปกรณ์ที่เราต้องการเชื่อมต่อครับวันนี้ผมใช้คอมพิวเตอร์ MacBook นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในช่อง Wi-Fi นะครับจะมีตัว Mirror Screen Wi-Fi ขึ้นมานะครับก็ให้เราเลือก Mirror Screen Wi-Fi ครับหลังจากนั้นครับให้เราดูโค้ดที่อยู่บนหน้าจอทีวีของเรานะครับตัว PSK ตัวนี้ครับของผมจะเป็น35591268นะครับเราก็ใส่เข้าไปในช่องของพาสเวิร์ดได้เลยครับเมื่อเชื่อมต่อได้ครับก็จะมีสัญลักษณ์ Wi-Fi ขึ้นมานะครับก็เป็นการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นครับเราก็สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตบ้านของเรานะครับโดยการเข้าไปในเว็บเบราว์เซอร์ครับแล้วก็พิมพ์ตามข้อความตรงนี้เลยครับหลังจากนั้นครับหน้าจอมือโทรศัพท์มือถือของเราหรืออุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อครับก็จะขึ้นหน้าจอนี้มาครับให้เราเลือกไปที่อินเทอร์เน็ตครับหลังจากนั้นครับเลือก Wi-Fi บ้านของเรานะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยครับนี่ครับแค่นี้เองครับเรียบร้อยครับหลังจากนั้นคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ MacBook นะครับก็สามารถแสดงหน้าจอของเราครับขึ้นสู่หน้าจอโปรเจคเตอร์ได้เลยครับสำหรับจอ MacBook นะครับก็ให้เราเข้าไปที่ด้านบนขอบบนนะก็จะมี AirPlay Mode นะครับแล้วก็เลือก Mirror Screen นะครับหลังจากนั้นครับ Mirror Screen ก็จะส่งสัญญาณขึ้นจอของเราได้เลยนะครับจากนั้นครับเราก็สามารถจะดูหนังฟังเพลงดูบอลเล่นเกมครับบนจอนี้ได้เลยนะฮะหรือใครอยากจะดูช่องผมก็ได้นะครับสำหรับ CPU ตัวนี้ครับอัปเกรดมาแล้วครับเป็น CPU ตัวใหม่ครับก็คือ AM825X นะครับซึ่งเหมือนกับตัวก่อนหน้านี้นะก็เป็น CPU ตัวที่แรงกว่าตัวก่อนๆครับที่ Mirror Skin เคยขายมานั่นเองฮะพูดง่ายๆครับเวลามาแสดงผลหน้าจอเนี่ยมันลดอาการดีเลย์นะมันทำให้ภาพมันตอบสนองกับฟังก์ชันในการทำงานบนโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆเนี่ยเร็วขึ้นนะครับส่วนคนที่ใช้ iOS เนี่ยสามารถดูวิธีการติดตั้งตามผมได้เลยนะส่วนคนที่ใช้ Android ครับต้องขอโทษด้วยนะฮะว่าไม่ได้ทำวิธีติดตั้งให้ดูนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ Android นะครับสำหรับประสิทธิภาพครับในการแสดงภาพครับพวกนี้เนี่ยจะแสดงภาพได้ในระดับ Full HD นะครับหรือ 1080p นะครับแต่จะไม่ถึงประสิทธิภาพขนาด 4K นะต่อไปครับเป็นช่วงตอบคำถามท้ายวิดีโอกับ T3B ครับซึ่งผมก็จะรวบรวมคำถามที่เพื่อนๆถามมาจากในช่อง YouTube ของผมในส่วนของคอมเมนต์นะครับแล้วก็มารวมคำตอบไว้ทุกๆวันศุกร์เวลา 20:00 นแบบนี้ครับเนื่องจากช่วงหลังๆเนี่ยมีคนถามมาในช่องคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะครับเพราะวิดีโอเรามีหลากหลายมากขึ้นแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยทำช่วงขอบคำถามขึ้นมานะครับสำหรับคนที่ไม่อยากฟังผมพูดมากหรือผมบ่นแบบนี้นะครับก็ปิดไปได้เลยนะครับส่วนคนที่มีคำถามครับแล้วผมว่าไม่ได้ไปตอบอยู่ในช่องคอมเมนต์นะครับเผื่อคำถามของคุณจะได้รับคำตอบครับเพราะนั้นเรามาเข้าสู่ช่วงตอบคำถามกันเลยนะหลายๆคนครับชอบถามมาว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็สินค้าซื้อที่ไหนนะครับผมจะไม่ได้ตอบนะครับเพราะว่าผมตอบไปในหลายๆวิดีโอแล้วนะว่าสินค้าทุกตัวเนี่ย
ผมใส่ลิงก์ไว้แล้วนะครับส่วนคนที่เกิดกดลิงก์ผ่านมือถือแล้วก็เข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยระบบลิงก์ของ Lazada เนี่ยค่อนข้างมีปัญหานะครับก็ให้ดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือเปิดผ่านโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับถึงจะดูได้หรือว่าในมือถือเนี่ยก็ให้ copy แล้วไปกดในเว็บเบราว์เซอร์นะครับเพราะดูผ่านแอปเนี่ยมันเข้าไม่ได้นะครับส่วนคนที่ถามว่าราคาเท่าไหร่ครับข้อราคาก็อยู่ตามลิงก์นั่นแหละครับราคาของ Lazada เนี่ยมันมีปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะตามโปรโมชั่นดังนั้นเนี่ยบางทีเวลาผมทำรีวิวอ่ะผมซื้อมาแพงนะตัวหนึ่ง 2-3,000 กล้องแอคชั่นแคมอะไรเงี้ยพอปัจจุบันนะครับอาจจะเหลือราคาตัว 1,400-1,500 อะไรเงี้ยครับก็ดูให้เหมาะสมละกันแต่ที่สำคัญนะครับเราต้องเลือกร้านจากร้านที่เราไว้วางใจนะครับอย่างตัวที่ผมใส่ลิงก์ไว้ก็คือเป็นตัวเดียวกับที่ผมรีวิวเลยนั่นเองครับคุณวิลาวันนะครับถามมาว่ากล้องของ Go GPS นะครับที่ผมรีวิวไปใช่ไหมจะต้องซิมเนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วจะต้องเปิดใช้อินเทอร์เน็ตหรือเปล่าครับจำเป็นจะต้องเปิดใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าเขาใช้งานผ่านระบบ GPS แล้วก็ระบบ 3G ด้วยนะครับส่วนระวังให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับ Go GPS เนี่ยมีลิงก์ปลอมแล้วก็เว็บปลอมออกมาขายของปลอมนะครับซึ่งของที่มาครับมันจะไม่เหมือนกับตัวที่ผมรีวิวนะคือมาใช้งาน GPS ไม่ได้ครับเป็นแค่กล้องปกติแค่นั้นเองคุณชัยยุทธครับทักมาบอกว่าวิดีโอใน YouTube เนี่ยโฆษณามันขึ้นบ่อยจังเลยนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับโฆษณาที่ขึ้นบ่อยครับเนื่องจากว่ายูทูบเบอร์ทุกคนนะครับเราทำวิดีโอออกมาเนี่ยเราไม่มีรายได้อื่นๆนะดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้ขายของทุกๆชิ้นเนี่ยยกเว้นอุปกรณ์ดำน้ำนะดังนั้นเนี่ยการที่ปล่อยให้โฆษณาขึ้นมาในวิดีโอครับมันก็คือเป็นช่องทางของการหารายได้ของคนทำยูทูบเบอร์นั่นเองนะครับก็ต้องขอโทษด้วยครับถ้าไม่ชอบโฆษณาก็กดสคิปผ่านไปเลยครับก็ไม่ต้องกดเข้าไปในโฆษณาคุณเบสเอฟวีเดย์ครับถามมาว่าตัวแดกแท่งดึงข้อนะครับที่ผมเคยรีวิวไปนะเขาเรียกอะไรอะผมจำชื่อไม่ได้ละนะมันเป็นสำหรับที่ออกกำลังกายที่ติดกับประตูเป็นที่ดึงข้อเขาถามว่าถ้าติดเข้าไปแล้วกับประตูเนี่ยประตูปิดเปิดปิดได้ไหมเปิดปิดได้ปกติครับคุณควันชัยครับบอกว่า iOS 11.4.1 ครับตอนนี้นอกจากแบตกินแบตใช่ไหมซึ่งผมก็บอกไปแล้วนะว่ามันกินแบตมากๆเลยนะครับยังทำให้เครื่องแห้งนะครับแล้วเครื่องร้อนแล้วก็ชัตดาวน์เองด้วยซึ่งผมก็เจอเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้บ่อยมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับคนที่กำลังจะอัปเดตครับขอเป็น 11.4 ธรรมดาก่อนนะครับเพราะว่าผมว่า 11.4.1 เนี่ยยังไม่เสถียรครับคุณปริญญาครับถามว่ากล่อง TH Fix นะครับที่เป็น Android Box ที่ผมรีวิวไปใช่ไหมเมื่อหมดแพ็คเกจแล้วเนี่ยสามารถดูช่องอื่นต่อได้ไหมจะดูได้ในบางส่วนนะครับในส่วนของ Movie เนี่ยจะดูไม่ได้นะครับแต่ในส่วนของอะไรนะที่เป็นรายการทีวีปกตินะครับก็สามารถดูได้ครับในการซื้อกล่องตัวนี้เนี่ยค่อนข้างคุ้มค่าครับเพราะว่าช่องที่เขาให้มาเนี่ยแอบกระซิบว่ามีช่องเคเบิลเยอะเลยคุณบาสจะบาสนะครับบอกว่าพอ อัปเดต iOS ไปแล้วครับมีปัญหากับตัวสายชาร์จอุปกรณ์นะครับชาร์จแบตไม่เข้านะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหามาตั้งแต่การอัปเดตช่วงแรกๆแล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ Apple แท้หรือไม่ได้เป็นชิปรองรับ Apple ฟังก์ชันใหม่ๆนะครับก็จะใช้ไม่ได้ครับแต่คนที่เป็นสายแท้เนี่ยยังไงก็ต้องชาร์จได้แน่นอนนะฮะดังนั้นครับก็ลองไปดูครับใช้สายแบรนด์เนมครับเพื่อความปลอดภัยด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวปลั๊กเบิกระเบิดไปเนี่ยอันตรายแย่เลยคุณแนนซ่าครับถามมาว่าสมาร์ทแบรนด์ ID 107สามารถเปลี่ยนสายได้ไหมจริงๆมันเปลี่ยนสายได้สมาร์ทแบรนด์ทุกตัวเปลี่ยนสายได้แหละแต่ว่าด้วยราคาที่มันไม่ค่อยแพงนะครับดังนั้นเนี่ยพอเราไปสั่งซื้อสายแยกต่างหากแล้วเอามาเปลี่ยนเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยคุ้มครับหรือว่าบางทีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผู้ผลิตบางรายเนี่ยเขามีสายขายหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะสั่งมาเป็นกล่องแบบนั้นเลยนะไม่ได้มีสายแยกมาขายครับโอ้อันนี้คำถามน่าสนใจมากครับคุณไหวๆครับถามว่ากล้องแอคชั่นแคมเมร่าครับตัวที่ผมรีวิวก็คือ H9R ครับรวมถึงตัวอื่นด้วยนะจะบอกไว้รวมกันเลยครับเขาถามว่าเวลาเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi แล้วเนี่ยดำน้ำได้กี่เมตรครับต้องบอกก่อนว่าเวลาเราดำไปใต้น้ำครับสัญญาณต่างๆมันถูกดรอปลงไปเยอะมากๆนะครับประมาณ 3-5 เท่าครับดังนั้นเนี่ยจากระยะการส่งสัญญาณครับไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดหรือว่าจะเป็นการบันทึกผ่าน Wi-Fi ก็ตามครับเมื่อกล้องอยู่ในน้ำเนี่ยลึกได้ไม่เกินประมาณ30เซนถึง1เมตรนะครับสัญญาณ Wi-Fi มันก็จะตัดขาดจากด้านบนแล้วนะครับคุณไหวๆเช่นกันนะครับถามมาว่ากล้องแอคชั่นแคมเมร่าเนี่ยตัวไหนเนี่ยตอนนี้น่าซื้อนะครับมีระบบกันสั่นในตัวนะครับถ่ายในที่มืดสวยแล้วก็ตัวไหนน่าเล่นเนาะก็จริงๆอ่ะถ้าเป็นแอคชั่นแคมราคาไม่ถึง 3,000 บาท 2,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยผมก็แนะนำเป็น Nanotech B1 นะครับตัวนั้นเนี่ยเป็นชิป Sony นะซึ่งผมเองเนี่ยชอบแล้วก็แมทเทียลของกล้องเนี่ยดีมากๆยอมรับเลยว่าดีจริงๆนะครับเป็นโลหะทั้งตัวแล้วก็แบบทนนะครับภาพสวยจอสวยนะครับแล้วก็ถ่ายใต้น้ำก็ได้นะฮะก็แนะนำตัวนั้นครับคุณหาไทยชนกครับถามว่ากล้อง Olympus TG5 นะครับที่เคยรีวิวไปเนี่ยเกิดเวลาเชื่อมต่อวิดีโอนะครับแชร์วิดีโอแชร์ไม่ได้เนาะแต่ว่าเวลาแชร์รูปแชร์ได้คือจะบอกว่าผมยังไม่เคยแชร์เลยด้วยซ้ำต้องขอโทษด้วยครับแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วครับสมมติว่าถ้ามันแชร์ไม่ได้ครับด้วยวิดีโอนะไฟล์มันค่อนข้างมีขนาดใหญ่ครับดังนั้นเนี่ยมันอาจจะแชร์ไม่ค่อยสำเร็จแนะนำว่าให้ดึงการ์ดออกมาแล้วก็เอาไปเสียบดู
นะครับหรือว่าลองแชร์ออกมาแล้วลองคอนเวิร์ตไฟล์ต่างๆดูครับมันอาจจะเป็นฟังก์ชันต่างๆของการเขาเรียกอะไรนะส่งถ่ายข้อมูลนะครับแต่ทางที่ดีสุดเนี่ยเอาการ์ดมาเสียบกับคอมพิวเตอร์เลยหรือเสียบกับอุปกรณ์ของเราเลยเพื่อถ่ายไฟล์นะครับได้คุณภาพที่ดีที่สุดครับคุณแดนสตูดิโอนะครับถามมาว่าเพลงที่ผมร้องในตอนที่รีวิววิลลิวไมโครมิก้ามินิช็อตกันได้ไหมเพลงอะไรครับเพลงทศกัณฐ์เพลงหัวใจทศกัณฐ์ของเก่งทัชชัยยะครับขอโทษครับถ้ามันร้องผิดเพี้ยนจนทำให้ทุกคนเข้าใจผิดครับบอกเลยครับว่าเป็นนักร้องที่เสียงไม่ดีเลยคุณบาร์ดริฟครับถามมาว่าตัวกล้อง H9R นะครับมันมีไมค์มาในตัวหรือเปล่านะครับไม่ใช่ไมค์แยกครับก็จริงๆมันเป็นไมค์บิวอินครับอยู่ที่หัวกล้องครับมีไมค์ในตัวนั่นเองครับโหคุณดีเพอร์ฟิวแมนครับถามมาว่ากรุณาใส่โลเคชั่นของโรงเรียนเต้นซุมบ้าที่อุดรนะครับที่ผมรีวิวไปคือโรงเรียนเต้นซุมบ้าที่อุดรครับก็อยู่ตรงหมู่บ้านสมโพธิแลนด์ครับ ใกล้ๆสนามบินอุดรธานีครับถ้าอยู่อุดรก็ไปเจอกันครับไปเต้นด้วยกันนะก็จบเรียบร้อยครับกับการตอบคำถามนะครับใครมีคำถามอะไรก็ฝากไว้ใต้คอมเมนต์แบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงนะวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ